เวลาผ่านไปรวดเร็วมากจริงๆนะครับภายหลังจากบุกไปโดนขุนคอนทุบหัวพังยับกลับมาพร้อมการไม่มีคะแนนในโปรแกรมเมื่อสุดสัปดาห์ก่อนตอนนี้ก็ล่วงเลยมาแล้ว4วันซึ่งสถานการณ์ภายในรอบรั้วปีศาจแดงถือว่าค่อนข้างสงบนิ่งส่วนหนึ่งก็อย่างที่เราทราบกันว่าเอริกเทนฮากสั่งหยุดเต็มที่เป็นเวลา2วันหลังกลับมาจากลอนดอนตามกำหนดแล้วก็น่าจะทยอยกลับมารวมพลลงซ้อมเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือโปรแกรมนัดต่อไปกันในช่วงประมาณวันนี้นี่แหละครับส่วนประเด็นรอบวันที่ผ่านมามีความน่าสนใจในด้านของบทสัมภาษณ์ของโอเลกุนาโซชาอดีตผู้จัดการทีมปีศาจแดงและเป็นฮีโร่จากทีมชุด3แชมป์เมื่อปี1999เป็นสัมภาษณ์บทความกับทางเดลิติกถือเป็นบทสัมภาษณ์แรกเลยของนาลุกอมนับตั้งแต่ถูกเชิญออกจากตำแหน่งไปเมื่อปลายปี2021เนื้อหาหลักจากบทความของแอดดิมิเทนในเดลิติกเป็นบทสัมภาษณ์ของโอเลกุนาโซชาพูดถึงอดีต2ผู้ช่วยคนสำคัญของตัวเขาสมัยที่ทำทีมปีศาจแดงนั่นก็คือไมเคิลคาลิกกับคิแลนแมคเคนนาซึ่งปัจจุบันทั้งคู่กำลังไปได้ดิบได้ดีอยู่กับมิดเดิลสโบร์และอิปสวิชทาวน์ตามลำดับโดยในรายของไมเคิลคาลิกเพิ่งทำทีมสิงห์แดงจบอันดับ4ในเดอะแชมเปี้ยนชิพทั้งที่ตอนเข้ามารับงานสโมสรจมอยู่ท้ายตารางส่งผลให้ตอนนี้ไมเคิลคาลิกมีโอกาสดีที่จะพามิดเดิลสโบร์เลื่อนชั้นกลับมาสู่พรีเมียร์ลีกโดยโปรแกรมคือการรอเพย์ออฟเจอกับโคเวนตี้ซิตี้2นัดถ้าชนะก็เข้าไปรอชิงกับผู้ชนะระหว่างลูตันทาวน์หรือซันเดอร์แลนด์ที่อยู่อีกสายส่วนคิแลนแมคเคนนาเพิ่งทำผลงานชั้นยอดคือการพาม้าขาวอิปสวิชทาวน์เลื่อนชั้นอัตโนมัติมาจากลีก1ขึ้นมาอยู่เดอะแชมเปี้ยนชิพเป็นที่เรียบร้อยแล้วย้อนไปในส่วนของโอเลกุนาโซชาเขาพูดถึงไมเคิลคาลิกเอาไว้ว่าไมเคิลเป็นคนที่ดีมากๆเป็นคนในประเภทที่คุณอยากเอาใจช่วยเขาประสบความสำเร็จเพราะมันไม่มีเรื่องเลวร้ายเลยเมื่อพูดถึงเขาไมเคิลมักจะทำในสิ่งที่ต้องการโดยเหตุผลที่ถูกต้องเสมอผมไม่ชอบเปรียบเทียบตัวเองกับใครแต่ผมเห็นตัวเองในไมเคิลและไมเคิลก็เห็นตัวเองในตัวผมไม่ได้จะสื่อว่าผมทำในสิ่งที่เขากำลังทำนั้นได้แต่ความหมายคือเราสองคนมีความสงบและละเอียดในการตัดสินใจคล้ายกันสำหรับไมเคิลเขาคือผู้ชนะและเป็นผู้ชนะที่ยิ่งใหญ่ด้วยแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ยังควบคุมอารมณ์ต่างๆไว้ได้เสมอเขารู้ว่าตัวเองต้องการอะไรและไม่เคยหลุดจากโฟกัสในสิ่งที่ต้องทำเขาไม่ใช่คนประเภทที่จะใช้อารมณ์หรือทะเลาะกับผู้เล่นของตัวเองในมุมของการเป็นนักเตะคุณล้วนมีความปรารถนาจะทำผลงานให้ดีเพื่อไมเคิลทั้งนั้นเพราะเขาห่วงใยคุณจากใจจริงๆเขาต้องการให้คุณเป็นผู้เล่นที่ดีที่สุดเท่าที่คุณจะเป็นได้ถ้าผมเป็นนักฟุตบอลผมก็จะขอเล่นให้กับผู้จัดการทีมแบบเขานี่แหละเพราะเขาเป็นคนมีเหตุผลสิ่งที่เขาเรียกร้องจากทีมก็แค่ความเคารพให้เกียรติและการทำงานหนักซึ่งเขาก็แสดงสิ่งเหล่านั้นกลับมาเช่นกันเขาเป็นคนมีความรู้ทำงานหนักตอนผมอยู่ยูไนเต็ดน่าจะปี2018ผมบอกเลยว่าทั้งไมเคิลรวมถึงคีแลนมักจะมาถึงออฟฟิศก่อนผมเสมอพวกเขา2คนพิถีพิถันใส่ใจรายละเอียดแม้แค่เล็กน้อยไมเคิลอาจมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเมื่อข้ามาจับงานทำทีมเต็มตัวตอนเป็นโค้ชเขาอาจลงลึกรายละเอียดได้มากแต่พอเป็นผู้จัดการทีมคุณต้องก้าวถอยไปข้างหลังนิดหน่อยเพื่อการจัดการผู้คนที่ยูไนเต็ดบางครั้งเราจะเห็นไมเคิลคุยกับผู้เล่นหลายคนก็เป็นอดีตเพื่อนร่วมทีมซึ่งมันไม่ง่ายแต่เขาก็จัดการมาได้ดีและผมมั่นใจ 100% เลยว่าถ้าเขาอยากจะเป็นเขาสามารถเป็นผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้แน่นอนในฐานะคนธรรมดาผมรักเขาแต่ในขณะเดียวกันเขาไม่ค่อยพูดอะไรกับผมมากนักเกี่ยวกับเรื่องนั้นกระทั่งวันที่ผมโดนให้ออกจากงานผมไปเจอไมเคิลผมบอกกับเขาว่าฉันต้องไปแล้วนะพวกเขาอยากให้นายรับช่วงต่อผมบอกเขาไปว่าผมอยากให้เขาจัดการต่อหลังจากนั้น10วันไมเคิลก็มาหาผมแล้วบอกว่าฉันไม่อยากทำแบบนี้เราอยู่ที่นี่ด้วยกันถ้านายจะไปเราก็ไปด้วยกันผมถือว่านั่นคือคำชมจากปากของเขาและผมก็ยิ่งเคารพเขามากขึ้นถ้าคุณจำได้ตอนผมสัมภาษณ์ครั้งสุดท้ายก่อนออกมาผมพูดถึงไมเคิลในแบบที่มีอารมณ์ร่วมอย่างมหาศาลแม้เราไม่ได้ใช้เวลาในชีวิตส่วนตัวด้วยกันมากมายอะไรแต่สิ่งที่เรามีต่อกันมันคือความบริสุทธิ์ไมเคิลมีคุณค่าและเป็นคนมีหลักการเป็นคนในครอบครัวที่ยิ่งใหญ่ความรู้ที่เขามีนั้นไม่เป็นสองรองใครคุณคิดออกไหมเขาผ่านมาทั้งเซอร์เล็กฟอร์กูสันแล้วก็โชเซ่มูรินโญ่เขาได้เล่นกับผู้เล่นที่ดีที่สุดในโลกมามากมายเขาคือผู้ชนะโดยที่ยังสามารถคอนโทรลทุกอย่างเอาไว้ได้อย่างสงบผมมองไม่เห็นเลยจริงๆว่าเขาไม่เหมาะสมตรงไหนที่จะเป็นผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นคือสัมภาษณ์ของโซชาในส่วนที่พูดถึงอดีตผู้ช่วยและก็ถือเป็นอดีตเพื่อนร่วมทีมสมัยเตะบอลอย่างไมเคิลคาลิกซึ่งจริงๆเชื่อว่าใครได้อ่านถึงตอนที่โอเลกุนาโซชาเล่าถึงช่วงที่เขาถูกบอกเลิกจ้างแล้วเขาไปหาไมเคิลคาลิกคำพูดของไมเคิลคาลิกต้องยอมรับเลยว่าน่านับถือจริงๆครับและก็เป็นเหตุผลว่าทำไมก็ถึงไม่รับงานจนจบซีซั่นเพราะเขาเองก็รู้สึกว่าตัวเองมีส่วนรับผิดชอบกับผลงานที่มันปรากฏออกมาในช่วงท้ายของโอเลกุนาโซชาเพราะอยู่ในเรือลำเดียวกันเมื่อเรืออับปางลงคุณจะเอาตัวรอดคนเดียวมันก็ไม่ใช่ในเมื่อจะจมลงไปก็จับมือรับผิดชอบกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นไปด้วยกันนั่นคือแนวคิดชัดเจนมากๆของไมเคิลคาลิกนะครับยังไงแฟนผีก็ขออวยพรให้ชนะการเพย์ออฟแล้วเลื่อนชั้นกลับขึ้นมาให้ได้โลกละครแห่งความฝันรอการต้อนรับของนายอยู่เสมอขณะที่ในส่วนเนื้อหาที่พูดถึงคิแลนแมคเคนนาก็ถือว่าโอเลกุนาโซชาไม่ได้แปลกใจอะไรกับผลงานที่แมคเคนนาทำอยู่กับอิปสวิชทาวน์พอลึกๆแล้วโซชารู้ศักยภาพของแมคเคนนาดีพอและก็เป็นอีกหนึ่งคนที่โซชายอมรับว่าแอบเอาใจช่วยอยู่เสมออยากให้ประสบความสำเร็จในสายงานนี้โดยในเชิงลึกนั้นโซชาเล่าว่าคิแลนเป็นพวกที่เก็บรายละเอียดได้ยอดเยี่ยมการวิเคราะห์ประเด็นทีละขั้นตอนที่เขาทำเป็นสิ่งที่ดี
ีและจุดแข็งอย่างหนึ่งที่ผมเห็นคือเขาจัดการทีมได้ฉลาดสมัยทำงานด้วยกันผมปล่อยหน้าที่ตรงนี้ให้กับเขาผมเองก็เรียนรู้จากคีแลนมามากในเรื่องรูปแบบการป้องกันหลักสำคัญของคีแลนเขาเน้นมากๆเรื่องการเล่นเวลามีบอลและไม่มีบอลในครอบครองตอนทำงานด้วยกันผมสนับสนุนให้ผู้เล่นออกความเห็นของแต่ละคนแล้วผมจะเป็นคนตัดสินใจและเมื่อพวกเขาออกไปคีแลนจะเป็นหนึ่งในคนที่โน้มน้าวผู้เล่นว่าคำพูดของผมคือหนทางที่ควรทำตามสำหรับคีแลนเขายังหนุ่มแน่นแต่ประสบการณ์ล้นเหลือย้อนไปปี2006ตอนเล่นลีกสำรองวันนั้นผมก็เจอกับเขาที่เล่นแบ็คขวาให้กับท็อตแนมและเราก็แลกเสื้อกันจริงๆผมจำส่วนตรงนั้นได้ลางๆแต่เป็นคีแลนนั่นแหละที่มาบอกผมจุดสังเกตอย่างหนึ่งจากคำพูดของโอเลกูนาโซชาซึ่งถูกชมเชยอย่างมากในแวดวงแฟนผีทางทวิตเตอร์ต่างประเทศนั่นคือแม้จะต้องอำลาจากตำแหน่งไปแบบสภาพไม่สวยงามมากสักเท่าไหร่แต่โซชากับการสัมภาษณ์ใหญ่ครั้งแรกของเขาหลังออกจากงานที่ยูไนเต็ดกับเผยให้เห็นว่าเจ้าตัวมีแนวทางการทำงานที่อบอุ่นและไว้วางใจทั้งผู้เล่นของตนเองและทีมงานสตาฟมากขนาดไหนพร้อมทั้งมีแต่แง่มุมเชิงบวกเวลาพูดถึงอดีตคนที่เคยร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาและที่สำคัญจากบทสัมภาษณ์ชิ้นนี้สิ่งที่แฟนบอลรับรู้สัมผัสกันได้โดยตรงนั่นคือความเป็นคนใจดีชนิดที่ว่าน่าจะใจดีมากๆเลยของโอเลกูนาโซชานี่แหละครับที่มันเป็นทั้งจุดแข็งและจุดอ่อนของตัวเขาไปพร้อมกันในตัวเพราะมันไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจเลยว่าทำไมกลุ่มผู้เล่นบางส่วนที่อีโก้ล้นจัดในช่วงท้ายๆของการทำงานโดยโซชาถึงได้มีอาการที่เรียกว่าดื้อเงียบนั่นเพราะเมื่อทำงานไปทำงานมาพวกเขาดันมองว่าโซชาเป็นเพื่อนคนหนึ่งมากกว่าจะรู้ว่ามีเส้นแบ่งของกรอบการทำงานที่ทุกคนต้องเคารพตั้งอยู่แต่ว่ากันตามจริงแล้วโซชาก็ปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้เช่นกันครับเพราะผลงานที่เขาแสดงออกมาในการทำงานหลายครั้งมันก็สะท้อนว่าเขายังเอาไม่อยู่ด้วยเหมือนกันสุดท้ายก็เลือกเก็บความทรงจำในส่วนที่หวานชื่นกันต่อไปสงวนจุดดำมืดในจิตใจที่รู้สึกต่อกันออกไปเชื่อว่าแม้จะไม่ประสบความสำเร็จในการคุมทีมปีศาจแดงแต่มันไม่มีทางลบเลือนความยิ่งใหญ่ที่เขาสร้างไว้เมื่อเขาค้ำนูปี1999ไปได้อย่างแน่นอนครับขณะเดียวกันรอบวันที่ผ่านมาเนื้อหาจากดิเลติกที่รายงานโดยแดนเชลดอนและอดัมคัปตันระบุเนื้อหาว่าสถานการณ์ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่เกี่ยวกับโอกาสการกลับไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกซีซั่นหน้าไม่ว่ามันจะสำเร็จหรือไม่ก็ตามจะไม่มีผลกระทบต่อกระบวนการตัดสินใจเทคโอเวอร์สโมสรจาก2กลุ่มทุนหลักอย่างเซอร์จิมแรดคลิฟและชิคจัสซิมคือในความเข้าใจของแฟนบอลรวมถึงในทางวิเคราะห์เราทราบดีว่าหากสุดท้ายยูไนเต็ดไม่ได้กลับไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกซีซั่นหน้ามันย่อมต้องมีผลกระทบเกิดขึ้นกับแผนงานทิศทางก้าวเดินในซีซั่นที่2ของการทำงานภายใต้เอริกเทนฮากแต่ดิเลติกได้เสนอข้อเขียนที่ยืนยันว่าเรื่องโควต้าแชมเปี้ยนส์ลีกจะไม่มีผลกระทบแน่นอนต่อราคาขายสโมสรรวมถึงไม่มีทางถูกนำมาใช้เป็นเงื่อนไขในกระบวนการต่อรองและทั้ง2กลุ่มทุนหลักก็ยังคงมุ่งมั่นในแนวทางการเจรจาของฝั่งตนเองเต็มที่โดยจะมีคำตอบออกมาภายในเร็วๆนี้ว่าสรุปแล้วจะเป็นยังไงกันส่วนความเคลื่อนไหวจากฝั่งกลุ่มทุนกาตาร์โดยชิคจัสซิมมีรายงานว่าพวกเขากำลังมีกลยุทธ์พ่วงในนโยบายหากว่าได้เข้ามาเป็นเจ้าของทีมรายใหม่โดยเนื้อหาส่วนนี้เป็นรายงานจากทางมาร์คออกเดนนักข่าวอาวุโสของ ESPN ที่รายงานว่ากลุ่มทุนกาตาร์มีแผนจะทับทามอดีตผู้เล่นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบางส่วนจากยุค3แชมป์เมื่อปี1999กับชุดแชมป์ยุโรปเมื่อปี2008ให้เข้ามาช่วยทำงานในบทบาทสำคัญอย่างใดอย่างหนึ่งกับทางสโมสรหากว่ากลุ่มทุนกาตาร์ได้รับการตอบรับจากครอบครัวเกรเซอร์ในแง่หนึ่งนี่ก็เป็นเหมือนกลยุทธ์อีกหนึ่งกลยุทธ์ที่หากว่าจริงตามที่มาร์คออกเดนรายงานก็คงไม่ต่างอะไรกับนโยบายที่ช่วยเสริมแรงบวกซื้อใจแฟนบอลอีกทางหนึ่งคือในทางสถานการณ์ของข้อเสนอที่ยื่นไปแนวโน้มหลายวันมานี้เหมือนกลุ่มทุนกาตาร์จะไปลองทางเซอร์จิมแรดคลิฟก็จริงแต่ก็เหมือนการหาพลังแนวร่วมจากนโยบายที่ปล่อยออกมาก่อนเพื่อที่บางทีพลังมวลชนอาจชักนำให้ก้าวไกลไปมีผลต่อการตัดสินใจของครอบครัวเกรเซอร์ว่าจะโยนอนาคตใหม่ของสโมสรแห่งนี้ให้ไปอยู่ในมือของกลุ่มทุนใดรอบวันที่ผ่านมายังมีข่าวจากการเผยของซามูเอลลักเฮิร์ตในแมนเชสเตอร์เอฟซีนิวรายงานเรื่องของอามาดิยาโลดาวรุ่งที่ไปทำผลงานล้อแรงที่ซันเดอร์แลนด์และมีโอกาสลุ้นพาทีมแมวดำเลื่อนชั้นขึ้นมาพรีเมียร์ลีกในเวลานี้โดยลักเฮิร์ตได้งานว่าทางสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีแผนจะส่งเทียบเชิญให้อามาดิยาโลได้เข้ามามีส่วนร่วมในเกมนัดชิงชนะเลิศ FA ครับในวันที่3มิถุนายนนี้ซึ่งมีส่วนร่วมในที่นี้ไม่ได้หมายถึงให้มันมีชื่อในทีมวันแข่งนะครับแต่เหมือนเป็นการเบิกทางให้อามาดิยาโลกลับมาซึมซับบรรยากาศของทีมให้เต็มที่ในเกมสำคัญเพราะเอลิกเทนฮักมีแผนงานชัดเจนว่าจะให้โอกาสอามาดในช่วงปลีกซีซั่นอย่างเต็มที่เพื่อการตัดเกรดผลงานว่าจะยังไงกันต่อในฤดูกาลต่อไปอีกทีนึงโดยในแง่นี้คือตามรายงานบอกว่าเป็นความตั้งใจของเอลิกเทนฮักเองด้วยนะครับที่อยากให้อามาดิยาโลรู้สึกถึงการมีส่วนร่วมกับทีมให้เร็วขึ้นและไม่มีโอกาสไหนจะดีไปกว่านัดชิงชนะเลิศที่กำลังจะมาถึงในเดือนหน้าอีกแล้วนั่นเองครับส่วนประเด็นเกี่ยวกับตลาดนักเตะรายงานจากเดอะซันสื่อสายฟังหูไว้หูนำชื่อของเดคเคนไลท์กลับมายงกับปีศาจแดงอีกครั้งหนึ่งโดยคราวนี้อ้างว่าหลังผ่านเกมที่เจอกันเมื่อสุดสัปดาห์ทำให้เทนฮากได้ยนฟอร์มชัดเจนมากขึ้นและยกระดับดีลนี้ให้กลับมาอยู่ในลำดับต้นๆของการทำงานอีกครั้งทว่างานนี้ก็แน่นอนว่าไม่ได้ง่ายอย่างที่เดอะซันเขียนข่าวไว้แบบนั้นหรอกนะครับเพราะแม้จะรู้ดีว่าซัมเมอร์นี้เดคเคนไลท์เดินทางมาถึงช่วงที่เหมาะสมกับการย้ายทีมก็จริงแต่ค่าตัวที่เวสต์แฮมตั้งมานั้นก็เป็นตัวเลขประเภทที่ชวนให้หน้าซีดได้เหมือนกันแถมถ้ามองว่าในกระแสข่าวจากแหล่งอื่นแมนยูมีเป้าหมายเรื่องก
องหน้าต้องมาก่อนแล้วเป้าอย่างโอซิมเฮนหรือเคนก็เป็นพวกราคารุนแรงไม่แพ้กันมันก็ไม่ค่อยมีแนวโน้มเท่าไหร่หรอกว่าแมนยูจะเดินดีลเดคลายจริงจังในราคาที่คุณคอนเปิดมาแบบนั้น